เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเวกัสไทยแลนด์นะครับเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นหมูแผ่นนะครับตาสว่างนะฮะยังคงขายดีอย่างเป็นเทน้ำเทท่านะครับไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะฮะจะซื้อต้องที่นี่ที่เดียวนะฮะนะครับทาง Voice TV ของเรา02-114-8114นะคุณผู้ชมครับซองละ49บาทเท่านั้นนะฮะยังคงอร่อยเหมือนเดิม5แถม1เหมือนเดิมผมกินไม่เลี่ยนนะตัวนี้นะไม่เลี่ยนกินได้เรื่อยๆคือบางอย่างผมกินน่ะผมสมมติกินกินปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหยุดพอละแต่นี่ผมกินหมดซองแล้วซองเหล้าก็ยังกินได้อยู่ครับนะฮะโดยเฉพาะกับรสสไปซี่ที่ผมชอบที่สุดแต่จริงๆช่วงนี้ผมจะตื่นเต้นกับไอเขาเรียกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานนึกว่าจะกินไม่ใช่กินมันแปลกแตกต่างมันกลิ่นกุหลาบมันเป็นกลิ่นเดียวกับสเปรย์ชิ้นมือแหละครับยังไม่ได้บอกราคาเลยเจ้า voice เขาเรียกว่า dishwasher เท่าไหร่นะ100มัน169ฮะ149ใช่ไหมตอนนี้เขาลดเหลือ149โอเคจริงๆวันที่เปิดตัวเนี่ยจาก169เนี่ยลดเหลือ129เพราะว่าไปซื้อของแบรนด์ที่มันเป็นขายตรงอ่ะที่ยี่ห้อดังๆเนี่ยมัน300นะใช่ในปริมาตรเท่ากันผมใช้อยู่อ่ะแต่ว่าอย่าไปวางผิดนะเดี๋ยวคนไปวางไว้ตรงที่ล้างหน้าแล้วเข้าใจผิดไปว่าครีมล้างหน้าก็ปุ่มมันสวยอย่าไปล้างหน้าตรงอ่างล้างจานสิครับไม่รู้แหละเตือนกันไว้ก่อนนะ500มิลลิลิตรคุณผู้ชมคุณภาพเผลอไปก็ไม่เป็นไรมั้งนะด้วยคุณภาพไม่รู้แต่ผมเนี่ยล้างมือผมใช้น้ำยาล้างจานล้างมือแล้วผมเนี่ยปกตินะฮะเรามาดูกันที่เรื่องสก.ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสปุ๊บเนี่ยเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมพันธ์นะฮะให้มาดูขอไปครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนึกว่าได้สุขุมพันธ์มาวิจารณ์นี่โอ้โหอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะฮะมาพูดคุยวิเคราะห์เรื่องของการแม่นการเมืองผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่เมื่อวานมีนักข่าวตามหาอาจารย์สุขุมพันธ์เยอะเลยนะอยากเงียบไปเลยเงียบไปจากเลือกใครอะไรยังไงครับอ้าวเรามาดูกันที่สกหน่อยนะฮะสกผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการอาจารย์วิโรจน์บอกเพื่อไทยเมื่อกี้20ที่นั่งใช่มั้ยฮะ20ฮะก้าวไกลเหลือ14ก้าวไกล14ที่นั่งประชาธิปัตย์9ไทยสร้างไทย2พลังประชารัฐ2แล้วก็จะมีอีกกลุ่มอีกกลุ่มรักอิสระพรรคกรุงเทพแล้วกรุงเทพ2แล้วก็อิสระอีก2ครับจะอยู่ที่ประมาณนั้นก่อนเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเรารออย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับก็เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภากทมแล้วก็รวมกันก็กลายเป็น34ใช่ไหมฮะ34ครับถ้ารวมไทยทั้งไทยอีก2ก็กลายเป็น36แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะว่าครั้งนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันสะท้อนออกมาได้น่าสนใจนะครับก็เพื่อไทยนี่ผิดคาดทำไมบางคนเพื่อไทยตอนแรกพี่ชูบอกว่าเพราะว่าไม่มีผู้ว่าไงพี่ชูไม่ได้คิดว่าจะได้ถึง20ใช่ไหมก็ไม่หรือว่าพี่ชูคิดว่าจะเกิน20ความตั้งใจคือตอนที่คุยกันนี้คือ15บวกลบแล้วเขาไปทาบเอาจากตัวสสที่ได้ไงเพราะสสมันน้อยกว่าตัวจำนวนเขตใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูวางทับกันเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้15ประมาณ15บวกลบหน่อยบวกลบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็ทำได้20ก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะนะแต่รอบนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนที่ท่านอาจารย์วิโรจน์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไอ้การเลือกตั้งคราวนี้มันทำให้เราตื่นตัวกับการทำงานของสก.ด้วยนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าสก.มีว่าอะไรฉีดฉีดแมวใช่ฉีดยุงลายฉีดอะไรทีแค่นี้ที่ผ่านมาเลือกตั้งสก.มันเลือกเดี่ยวไงมันไม่ได้เลือกพร้อมผู้ว่าแทบจะไม่มีคนไปเลือกแทบจะไม่มีคนไปสนใจงานนี้เนี่ยสก.มีตัวมีตนขึ้นมางานของสก.มีตัวมีตนขึ้นมาในความสนใจของคนกทม.เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดของการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยหรือว่าพรรคอื่นๆครับคุณหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยฮะออกมาระบุด้วยนะครับบอกว่าในส่วนของเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกทม.นะฮะที่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ด้วยเพื่อไทยก็พร้อมที่จะรับใช้พี่น้องกรุงเทพทุกคนและขอขอบคุณที่ร่วมกันลงคะแนนเสียงด้วยนะครับแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนเพื่ออนาคตที่ดีด้านคุณแพทองธารนะฮะคุณแพทองธารเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าคุณแพทองธารก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับรายการช่วยหาเสียงของสก.เพื่อไทยมีผลไหมพี่ชวัตช่วงโค้งสุดท้ายผมว่ามีผลมีผลในแง่ที่ก็เป็นคนที่ผูกพันรักใคร่ในครอบครัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วก็มีผลที่ว่าผมคิดว่าความเกลียดกลัวระบอบทักษิณอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขังเหมือนเดิมที่คุณจะเอามาขายได้อีกแล้วสิบปีแล้วแล้วก็ชื่อคุณแพทองธารมันก็ขายได้นะแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าสก.เพื่อไทยเด่นเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คุณอุ๊งอิ๊งอย่างเดียวคุณอุ๊งอิ๊งมันก็ผูกพันอยู่แล้วแล้วก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือมันเป็นการเสนอนโยบาย5แพ็กเกจนั่นนะผมคิดว่ามันเป็นรูปธรรมดีครับมีนโยบาย5แพ็กเกจคุณอุ๊งอิ๊งลงพื้นที่ก็มีสื่อมาลงตามมันก็เลยทำใ
นะฮะป๊อปปูล่าแบบนี้เดี๋ยวเราไปเสียงคุณด้วยนะเอามีเสียงคุณอุ้งอิงใช่ไหมครับมีคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ BBC เรื่องนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราขอฟังเสียงคุณอุ้งอิงก่อนนะฮะก่อนที่จะไปที่คุณทักษิณนะฮะพรรคเพื่อไทยเรารู้สึกขอบพระคุณพี่น้องทุกคนค่ะแล้วเราจะตั้งใจทำในสิ่งที่เราเคยรับปากกับพี่น้องไว้ว่าเราจะทำนโยบายต่างๆเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวกรุงเทพและทีมงานของพรรคเพื่อไทยของเราทุกคนพร้อมแล้วค่ะที่จะทำให้กรุงเทพเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้นชีวิตของชาวกทมต้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะนะฮะคนนี้คือเสียงคุณอุ้งอิงนะฮะนะพูดคล่องเลยนะเนี่ยและนอกจากนี้ก็มีเนี่ยมีคลิปสั้นๆเมื่อเช้าผมเห็นออกมานะจากการให้สัมภาษณ์ BBC ไทยนะครับก็สัมภาษณ์คุณทักษิณชินวัตรนะถึงความคิดเห็นนะครับเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.นะฮะโดยแกระบุนะครับว่าเป็นการที่ประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงการที่เขาอยู่กับความทุกข์ทรมานมานานนะฮะเป็นผลมาจากการชัตดาวน์กรุงเทพตัดสินใจเลือกแนวทางประชาธิปไตยที่จะมาแก้ปัญหาเขาที่น่าเข้าใจปัญหาของเขานะแล้ววันนี้เราเห็นคะแนนของสก.เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเกินครึ่งแล้วชาติคนเดียวก็ชนะฝ่ายที่สนับสนุนทหารอยู่เยอะพอมารวมกันชัดเจนบอกให้ผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองทุกวันนี้ให้รู้ว่าประชาชนนั้นไม่มีความสุขเลยครับคุณทักษิณบอกว่าผลการเลือกตั้งกทม.วันนี้นะครับชัยชนะแบบแผ่นดินถล่มเนี่ยแน่นอนเป็นแลนด์สไลด์ฝั่งประชาธิปไตยชัดเจนอยู่ที่การเลือกตั้งทั่วไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะขาดแน่จะชนะอย่างไรแค่ไหนพูดยากแต่ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะแน่นอนฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับทาง BBC นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดี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 ครับโอ้โหเมื่อคืนเมื่อวานผมนั่งฟังอาจารย์อยู่ลองฟังสนุกเลยวิเคราะห์ใช่วิเคราะห์ยาวเลยครับอาจารย์เห็นอะไรบ้างครับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.รอบนี้ครับก็มันก็ไม่พลิกอ่ะนะไม่พลิกนะแต่ว่ามันก็มีเกินคาดบ้างอย่างเช่นการที่คุณชัชชาติได้ถึง1.3 ล้านเนี่ยเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเนี่ยนะแล้วห่างจากอันดับ2เรียกว่าไม่ติดปุ่นเลยแบบนี้คือมันชนะมากไปในสายตาเราไม่นึกว่าจะชนะขาดขนาดนี้นะครับแต่ว่าคุณชัชชาติฝ่ายที่เลือกคุณชัชชาติเนี่ยมีทั้ง2ฝ่ายไหมฮะทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง2ขั้วการเมืองไหมผมว่าหลายคนนะครับที่ไม่เขาเลือกคุณชัชชาติโดยไม่ได้มองว่าเป็นฝ่ายไหนครับแต่จากการติดตามเนี่ยเพราะคราวนี้เนี่ยสื่อทำมีช่วยอย่างมากเลยนะครับทำให้ผู้คนที่ลงคะแนนได้สัมผัสกับผู้สมัครทุกคนเลยนะครับตามเวทีต่างๆนะฮะได้เห็นทั้งลีลาท่าทางอะไรนะฮะนโยบายพูดคุยอะไรพวกเนี้ยนะทำให้เขาเห็นว่าคนนี้น่าจะเหมาะคนอื่นนะนะฮะครับทีนี้มันไปถึงสัญญาณจากความไอ้เรื่องทางการเมืองนะฮะมันส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลไหมครับยิ่งโดยเฉพาะผลของพลังประชารัฐเนี่ยได้สก.มาแค่2ที่นั่งก็ต้องฟังคุณประวิตรมันก็ส่งถึงฮะคือคุณประวิตรก็ยอมรับว่าต้องกลับไปใต้ตัวครับสปีดของคุณชัชชาติได้แพ้ลาบอย่างนั้นนะฮะฮะสปีดของคุณชัชชาติตอนที่เมื่อวานนี้ที่รับชัยชนะเนี่ยนะฮะมันเป็นศักยภาพเราเริ่มเห็นผู้นำที่ไม่แบ่งขั้วไหมฮะมันไปถึงขนาดนั้นไหมฮะในสังคมไทยมันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นผมมีผู้พยายามแบ่งขั้วอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้แบ่งขั้วยังเชื่อว่าการแบ่งขั้วทำประโยชน์ให้กับการเมืองของเขาอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าความรู้สึกว่าคุณชัชชาติเนี่ยนะเป็นอีกขั้วหนึ่งในลักษณะของเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ออกลักษณะนั้นอะครับแสดงว่าคนประชาชนตอนนี้นอมมันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าการแบ่งขั้วเนี่ยเขาจะต้องไปอินกับเรื่องแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์สุขุมฮะเขาไม่เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นบางคนก็มีใช่ไหมบางคนสมัยนั้นก็ยังเป็นอย่างพวกนิวเวิร์ดเนี่ยเขาบอกมันเอาอะไรมาเล่าอ่ะนะใช่ไหมกับนิวเวิร์ดเขาไม่เห็นปัญหาตรงนั้นไหมครับแล้วตัวเทิร์นเอาท์ล่ะครับอาจารย์เราคิดว่ารอบนี้คนน่าจะออกมาเยอะตัวเทิร์นเอาท์คือคนที่ออกไปใช้สิทธิ์นะฮะอาจารย์อยู่ที่ 60% เท่านั้นเอง 60% น้อยไปหน่อยก็คือคนที่แล้วมัน63ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติคะแนนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนี่ก็อยู่ระดับนี้แหละครับ60-70นะมากไปก็เป็นการบังคับให้ออกฮะใช่จำนวนคะแนนอันนี้ต้องถือว่าเป็น
มติของมหาชนได้นะครับไม่ใช่ว่าคนมาลงน้อยอะไรเงี้ยนะครับคะแนนของเสียงส่วนใหญ่ตรงนี้แดแสมแลนสไลด์แบบนี้นะฮะแต่อาจารย์ฮะคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าจำนวนผู้ชนะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่ผ่านมามันก็ประมาณนี้แหละฮะ377มันก็รับประหารมาแล้วฮะครั้งนี้เนี่ยมันจะก็อีกฝ่ายเขามันแอร์เลสคนจะใช้อาวุธมันไม่มองว่าฝ่ายไหนฮะนะแหมอาจารย์ว่าตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าคะแนนอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเห็นว่าอาโทษรัฐบาลก็ควรจะสำนึกเลยนะครับว่าคนอยู่ข้างรัฐบาลน้อยลงเยอะเลยนะครับแต่คำถามพี่ชูวัฒน์คือกำลังจะถามว่าต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาสถูกล้มกระดานไหมมันมีโอกาสอะไรไหมฮะล้มกระดานหรือว่าจะมีอาการยื้อไปอีกหรือยังไงไหมฮะอาจารย์สุขุมไอ้ตรงไอ้จะล้มกระดานต้องสร้างฉากมากกว่านี้ไม่ใช่แค่มาชี้ผลการเลือกตั้งแสดงว่าประเทศไทยขาดความมั่นคงแล้วเพราะคนขาดความมั่นใจฝ่ายรัฐบาลพูดอย่างนี้นะฮะมันก็ยิ่งมันต้องมีฉากมากกว่านี้ฮะครับอาจารย์คิดว่าทางพรรคพลังประชารัฐหรือทางรัฐบาลนี้เขารอบนี้เขาเหมือนพลาดไหมฮะอาจารย์คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือมันถ้าจะว่าพลาดหรือไม่พลาดเนี่ยคือในทางการเมืองใหญ่เนี่ยเราเห็นทางประชารัฐนี่มันเล็กลงเนี่ยมันเห็นทางประชารัฐเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่แกว่งไปแกว่งมาหมายความว่าแยกมองดูว่าหลายคนอาจจะผละออกจากทางประชารัฐในการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้านะฮะนะเพราะแตกเป็นสองพรรคไปแล้วนะแล้วยังมีท่าทีอย่างพรรคพลังชนกลุ่มพลังชนอย่างเงี้ยนะครับที่จะไปชาติไทยกปสเนี่ยที่น่าสนใจว่าจากการที่คุณการนะคุณกปสครับคุณสกลทีครับคุณสกลทีเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาจนขึ้นมาถึงอันดับ4ได้นี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจารย์มองคะแนนของอย่างคุณรสนาเนี่ยนะซึ่งก็เอาละมีฐานเสียงมาจากกลุ่มพันธมิตรอีกนะฮะ 7-80,000 คะแนนอาจารย์เห็นอะไรไหมครับผมในตัวเลขพวกนี้คือผมมองเห็นอยู่ในประเด็นง่ายๆเลยนะผมว่าภาพของคุณรสนามันไม่ใช่ภาพของผู้ว่านะฮะฉะนั้นอย่างท่านลงได้สวใช่ไหมใช่ครับภาพของท่านตรงนั้นใช่เพื่ออันดับหนึ่งเลยภาพของท่านมันไม่ใช่ตรงนี้มาเราจะพยายามมาเอาไอ้นิทานเรื่องเก่ามันไม่ไปอะครับครับอาจารย์ฮะในภาพใหญ่แล้วเนี่ยระบอบสืบทอดอำนาจเขาจะเอายังไงกับการเมืองตอนนี้เขาจะยอมทิ้งหรือยอมพ่ายแพ้เหรอฮะแล้วก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งไม่มีทางอะครับโอ้โหผมว่าเขาตั้งพรรคใหม่แน่ๆอยู่แล้วฮะแต่คำว่าเขาอาจจะไม่เอาพลังประชารัฐเป็นตัวตั้งเหมือนคราวที่แล้วก็เป็นอาจารย์ครับทุกวันนี้พรรคยังไม่เพียงพออีกแล้วฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาคิดว่าตั้งพรรคใหม่อาจจะอะไรนะฮะเข้าตาคนมากกว่าพลังประชารัฐก็พลังประชารัฐเต็มไปด้วยการแตกแยกพลังประชารัฐเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาแว้งแล้วเขาต้องรวมให้ได้ไงเต็มไปด้วยการเจรจาต่อรองพลังประชารัฐนั้นโอ้โหมันหลายกลุ่มเหลือเกินอย่างเนี้ยครับแต่ว่าถ้าแต่เขามีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยฮะหาผู้นำที่มันมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นประยุทธ์มันจะเป็นพรรคไหนมันก็เหมือนกันป่ะฮะมันอาจจะดูมันจะเหมือนกันก็ใช่แต่ว่าภาพของประยุทธ์เนี่ยเป็นภาพของคือมันไม่รู้นะแต่ผมว่าภาพของเขาก็ยังทางฝ่ายเขาน่าคิดว่ายังขายได้นะในขายได้โดยที่เขามองแค่อะไรเรื่องไม่โกงไม่ถูกการหน้าว่าโกงหนักอะไรเงี้ยนะยกเว้นแต่มันเกิดเรื่องอะไรต่อมาจากนี้ไม่ทราบนะแต่ภาพของเขาคือมันไม่ใช่ในทัศนะเราสิคุณมันต้องทัศนะของเขาอะแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงเอาละแต่เขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเกมกลไกทางประชาธิปไตยแต่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ไอ้แตกแบงค์ธงแบงค์พันอะไรนี้ไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะรอบนี้นี่แบบเห็นเลยนะเขาแตกกระจายพอสมควรนะครับก็รอบนี้สกก็เพื่อไทยก็
คว้าไป20ที่นั่งครับก็ผลการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยสำหรับอาจารย์สุขุมที่ตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็วิเคราะห์สังคมไทยเห็นภาพใหญ่แบบลึกซึ้งที่สุดเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยคิดว่าเมื่อวานเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างแล้วให้ความหวังมันหลายอย่างนะอย่างคำว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยประมาทไม่ได้แล้วล่ะใครที่คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่เพื่อไทยก็มีกำลังใจสูงขึ้นครับนะฮะแล้วก็มันมีเขาอยู่ว่าความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นครับต่อมาก็คือพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีความรู้สึกว่าฟื้นแล้วฮะอ๋อกับที่ได้มาเก้าที่นั่งใช่ไหมสกว่าฟื้นแล้วแหละครับเพราะจากไม่เคยมีสสเลยก็มีสกขึ้นมา6คนแต่แหมตัวนำมาที่2ก็อีกนะครับครับครับถึงแม้คะแนนจะต่ำไปหน่อยนะครับครับอาจารย์สุขุมพันธ์ครับขออภัยอาจารย์สุขุมครับแล้วทางพัทยาเนี่ยฮะอาจารย์สุขุมพัทยามันเมื่อวานผมฟังจากอาจารย์โอฬารเนี่ยนะรู้สึกว่ามันไม่พลิกนะนะฮะกลุ่มแต่ว่ามันเป็นไปได้ที่ไม่พลิกเพราะว่าผู้ใหญ่เขาให้สองฝ่ายนั้นไม่หักหารกันไม่โทษไม่หักกันเองนะก็เลยทำให้กลุ่มบ้านเก่าไอ้กลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยยังอยู่ครองเสียงข้างมากได้เด็ดขาดอยู่ครับกลุ่มเรารักพัทยาเพราะว่าสังคมนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ดูใหญ่แต่ว่าข้างในมันเล็กอ่ะใช่นะคนอยู่เป็น 4-5 แสนแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนมีสิทธิ์มีเสียงนิดเดียว 15,000 ใช่แต่แถมอีกอย่างก็คือในภาพของคนที่อยู่เนี่ยระดับแค่เสียง 75,000 เนี่ยมันอุปถัมภ์ได้เพื่อถึงเนี่ยคุณครับก้าวหน้าได้ 8,794 คะแนนเนี่ยในมุมมองของอาจารย์สุขุมมองว่าอันนี้เป็นคะแนนที่น้อยกว่าที่เขาคาดหวังหรือว่าน่าพอใจแล้วฮะก็พอใจแล้วผมว่านะในสภาพที่เป็นอยู่ว่ามันยังมีอีกบ้านที่ไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจกับเขาฮะพวกบ้านอะไรนะบ้านใหม่ครับอาจารย์ฮะผลเลือกตั้งกทม.เมื่อวานเนี่ยมันจะนำไปสู่ไอ้กฎหมายเลือกตั้งไหมฮะจะมีอิทธิพลไหมที่เขาจะพลิกจากหารร้อยเป็นหาร500อะไรอย่างเงี้ยฮะคือหาร500นี่มันเป็นเรื่องพวกพยายามทำพยายามคิดอะไรมันดูไปแล้วจากการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันจะแยกไอ้นับอย่างนั้นไม่ได้อะครับนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดในที่ประชุมใหญ่เขาคว่ำไอ้ที่กรรมาธิการทำแปรยติมาเนี่ยนะฮะเรื่องไม่จบอีกอ่ะครับก็ต้องเข้าสู่สารรัฐธรรมนูญก่อนอีกอ่ะฮะดูแล้วน่าจะอุปสรรคเยอะใช่ไหมฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วถ้าอีกฝ่ายยอมรับความจริงเนี่ยนะก็คือไอ้การพยายามไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ฝ่ายตัวเองเสื่อมลงไปเยอะนะครับคือการพยายามจะชนะด้วยทุกคนเหรออใช่ไหมแต่ที่เอาอย่างวิกป้อมที่ก่อนนะวิกป้อมบอกเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยว่ามันมีความผิดพลาดอะไรในเรื่องวัดผมครับก็แปลว่าโดยภาพรวมแล้วฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยกำลังจะเข้าตาจนมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเดินตามกรอบมากขึ้นเรื่อยๆถ้ายิ่งแสดงไปเนี่ยไอ้ความน่ารังเกียจของกลุ่มนี้มันก็มากขึ้นไปอีกอ่ะครับยิ่งแสดงกลมพยายามที่จะเบี้ยวเกมพยายามที่จะแก้กดเพื่อจะให้ตัวเองได้เปรียบเนี่ยนะผมว่ายิ่งคะแนนตกต่ำความนิยมตกต่ำไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้มันแทบในกรุงเทพมันแทบจะไม่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเรียนคำถามสุดท้ายนะฮะคือไหนๆมันก็จะเปิดสภาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับครับศึกไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ตกเก้าอี้ไหมฮะไม่มีฮะยังนะอันนี้หนักแน่นเลยนะไม่มียังไม่เคยมีใครตกเก้าอี้อ่ะใช่ไหมยังไม่มีนายกคนไหนตกเก้าอี้ไม่ตกนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลอยู่เนี่ยนะก็คงยังไงก็ถ้าคือถ้ามันมีการนายกแพ้มติตัวเองขอโทษนะฮะพินาศไปด้วยเพราะนั้นแหมมันเหลืออีกข้ามไม่ถึงจะเจ็บแปดเดือนแล้วสอสออยู่ก็ยังมีความสุขกว่านะครับใช่อีกนิดนึงฮะครับเชิญครับอาจารย์ครับในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองฮะอาจารย์จะอยากฝากอะไรกับคุณชัดชาติบ้างครับสำหรับการได้เป็นผู้ว่า
ผมว่าโดยที่ผ่านมาแม้กระทั่งวันที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคุณชัชชาติพูดยังรู้ว่ามีท่าทีที่ผมว่ายังไม่มีทิฏฐินะนะคือท่าทีเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเนี่ยนะท่าทีของการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเนี่ยนะแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการให้เกียรติฝ่ายอื่นนะนะครับแม้กับคนที่แข่งขันกับเรามาตรงนี้นะนะเพราะนั้นตรงนี้ปกติที่ผมแหมนี่ท่านนายกตูไปแสดงวันยินดีคุณจ้าจ้าซะหน่อยนะว่าประชาชนจะเป็นสุขเยอะแม่ส่งคุณธนากรออกมาแล้วท่อนนี้เด่นครับอาจารย์สุขุมครับโดยตนขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์สุขุมครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะอาจารย์ทิ้งมาสุดท้ายท่านนายกโทรไปแสดงความยินดีหน่อยก็จะดูดีสถานการณ์เปลี่ยนแล้วทุกคนผมคิดว่าบรรยากาศในบ้านเมืองบรรยากาศมันดีขึ้นเยอะแต่เราไม่รู้ไงฮะชาติเนี่ยทำให้บรรยากาศดีแต่ว่านี่แหละอย่างที่อาจารย์สุขุมพูดแหละถ้าคือถ้าวันนี้เขาไปลงกับพรรคอื่นๆเสร็จปุ๊บคุณประยุทธ์โทรไปยินดีกับคุณชาติชาติบอกว่าโอเคอะไรเงี้ยนะครับผมว่าบรรยากาศจะดีขึ้นเยอะนะแต่ก็คนมันทำรัฐประหารมาพี่แต่เราไม่ค่อยเห็นดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะไม่มีหรอกแกไม่ค่อยอ่ะก็10ไอ้ที่เราคาดหวังว่ามันจะดีไม่เคยแกทำก็8ปีที่แล้ววันเดียวกันแกทำอะไรไว้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ต้องคอยดูว่าออกมาแล้วถ้านักข่าวไปถามเรื่องคุณชัชชงชัชชาลองดูอาการจะเป็นไงครับเพราะเวลาคุณธนากรออกมาพูดเนี่ยชุกก็โค้ดให้เรียบร้อยครับทำให้มันดูดีแต่งเติมมาเรียบร้อยแล้วต้องดูว่าตัวจริงแกเองเนี่ยว่าไงกับเรื่องครับเดี๋ยวลองดูฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีเมสเซจนักข่าวคงจะไปถามพลเอกประยุทธ์ดูนะครับส่วนที่พัทยาเนี่ยเข้าใจว่ากกต.ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกนะหลังเจอทั้งบัตรหายแล้วก็บัตรขย่งนะฮะครับก็ต้องไปโทษกกต.ป่ะใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูพัทยาตอนนี้อย่างที่มิกี้ขึ้นเพจไปให้ดูเนี่ยนะครับก็อันดับหนึ่งคือคุณปรเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มรักพัทยานะครับ 14,633 คะแนนอันดับสองคุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรนะฮะจากกลุ่มพัทยาร่วมใจนะฮะได้คะแนน 13,736 คะแนนส่วนอันดับสามจากก้าวหน้าคณะก้าวหน้าคุณกิติศักดิ์นินวัฒนะโตชัยนะฮะครับ 8,794 คะแนนก็น่าสนใจคือเมื่อวานเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณธนาธรคุณธนาธรก็ชี้เห็นถึงในเดโมกราฟิกของโวเตอร์ก็บอกว่าธุรกิจที่อยู่ตรงชายหาดเนี่ยทางก้าวหน้าได้คะแนนตรงนั้นเยอะแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นตึกแถวข้างในที่เป็นธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆข้างในเนี่ยอันนี้จะได้น้อยมันก็ทำให้เขาสามารถที่จะเห็นได้ว่าโอเคเขาอพีลนโยบายเขาอพีลกับคนแบบไหนแล้วเขาต้องทำงานยังไงที่จะเข้าไปเอาเสียงจากคนที่พูดตรงๆอ่ะตรงหลักปักฐานอยู่ในเมืองแล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวบ้านใหญ่เดิมเนี่ยจะเจาะเข้าไปรับรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาของคนกลุ่มนั้นครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเรารอติดตามดูจากกกต.อีกทีนึงนะครับผมมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ฮะเมื่อวานนี้เพื่อไทยอาจารย์มีการเปิดเปิดคลิปวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ18นาทีอาจารย์คือเมื่อวานนี้มันคือวันที่19พฤษภาคม22 22ขออภัย22ผมขออภัยจริง22พฤษภาคมถ้าเราจำกันได้22พฤษภาคมย้อนอดีตไปเนี่ยฮะมีหลายๆหลากหลายอย่างด้วยกันปีรัฐประหารใช่เพื่อไทยโดนกวาดเรียบโดนคุมหัวหลายคนผู้นำพรรคเนี่ยโดนนะฮะทางเพื่อไทยเองจึงมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวนะฮะรัฐประหาร57ผ่าน YouTube ความยาว18นาทีเขามีการเปิดเผยฮะว่าในคลิปดังกล่าวเนี่ยนาทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะในสมัยนั้นคือผบ.ทบ.ทำการรัฐประหารยึดอำนาจช่วงนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเปิดอกพูดให้เราได้รับฟังกันว่าเขาโดนทำอะไรบ้างโดนกระทำอะไรไปบ้างนะฮะคุณชัยเกษมที่ติดสิริตอนนั้นถ้าจำกันได้บอกว่าเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในห้องเจรจาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ลาออกเนื่องจากมันติดทางกฎหมายมันลาออกไม่ได้ไงใช่อันนี้ผมสงสัยว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องการคืออะไรลาออกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็รัฐประหารอยู่ดีใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจเขาจะบีบให้ลาออกจะทำก็ทำดิอยากจะเอาคนของเขามาเป็นแล้วมันจะมาเป็นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะมีคุณหมอชลนาถสีแก้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์พงทองด้วยนะพระควพันธ์นะครับรัฐศาสตร์จุฬาก็มาพูดคุยทำเป็นลักษณะแนวสารคดีนะฮะคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เราคือทางพรรคเนี่ยเขาพยายามยืนยันว่าเขาพยายามปกป้องระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำต่างๆนานาจากฝ่ายผู้กระทำการรัฐประหารหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาชนอาจจะยังไม่รู้ก็อยากให้ไปลองฟังคลิปนี้กันดูลองไปหาดูนะฮะนะฮะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันลืมไม่ได้อะ
พราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าตัวเองเข้ามาคนไทยไม่มีความสุขอย่างง้นอย่างนี้แต่ทุกอย่างมันถูกออเคสเตรตมาและทำคุณบอกว่าคนไทยไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณจัดการเลือกตั้งวันนั้นถ้าสำเร็จรู้เรื่องไปได้มันก็จะมีฉันทามติออกมาว่าคนไทยมีความสุขหรือไม่ใช่ไหมและจะสนับสนุนใครด้วยสุดท้ายก็คือคุณไปปิดกันไม่กี่เขตทำให้การเลือกตั้งนั้นกลายเป็นโมฆะและสุดท้ายก็สร้างเงื่อนไขเพื่อ นำมาสู่การรัฐประหารและบอกว่าจะมาสร้างความสุขให้คนไทยเนี่ย มันก็ตลกวิปริตดีแท้นะครับและหลังจากนั้นก็ออกมาประกาศว่าจะเป็นรัฐบาลที่ทำอะไรที่ประชาธิปไตยไม่เคยทำได้แรงต่างเหล่านี้นะครับครับโม้ว่าเยอะแยะเต็มไปหมด8ปีก็น่าจะชัดเจนแล้วอะฮะก็ผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วผมหวังนะพี่ว่าหลายคนเนี่ยจะได้บทเรียนนะว่ามันกลับไปไออารมณ์วิธีคิดคือมันมีคนเชื่อแบบนี้น้องฟินว่ารัฐประหารและรัฐประหารอยู่ไม่นานเพราะว่าก่อนปีก่อนพอมันมีพฤษภาธมินใช่ไหมหลังปี49ก็อยู่ได้ปีนิดๆเขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะสั้นแต่ว่าด้วยเนเจอร์ตอนนี้รัฐประหารมันอยู่กันยาวและผลกระทบเนี่ยมันกระทบกับเราฝังรากลึกมากนะฮะเราก็ต้องช่วยกันอ่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับคลิปดังกล่าวมีชื่อว่าเสี้ยววินาทีปลายกระบอกปืนจ่อหัวประชาชนรัฐประหาร57นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ